วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่เมืองหอยอันเมืองหอยอันเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ตอนใต้ของดะนังประมาณสัก30กิโลเป็นเมืองที่มีอายุกว่า500ปีแล้วนะครับและประชากรประมาณสัก 90,000 คนนะครับพื้นที่ที่นี่เนี่ยถือว่าแปลกเพราะว่าเวียดนามนั้นมีคนที่มาท่องเที่ยวทั้งประเทศเลยปีละ5ล้านคนแต่ปรากฏว่าที่นี่เนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวอยู่ประมาณ1ล้าน5แสนคนเลยทีเดียวทุกท่านลองคิดดูสิความเป็นหอยอันความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มีความเป็นเวียดนามอย่างแท้จริงเพราะว่าคนเวียดนามมีความภูมิใจในความเป็นตัวตนของคนเวียดนามครับแล้วที่สำคัญเราดูนะครับสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่นั้นเป็นบ้านช่องห้องหออันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่จุดขายครับแล้วในขณะเดียวกันอากาศก็เย็นสบายแบบนี้มีสังคมแบบนี้คำถามคือว่าอย่างนี้ครับในอาเซียนหรือเรียกว่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีก2ปีกว่าเท่านั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้วันนี้ที่เราเห็นนี่คืออดีตครับวันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือสิ่งที่เป็นเวียดนามเมื่อ500ปีที่ผ่านมาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีพรมแดนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทุกๆคนจะเข้ามาที่นี่แล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจอาเซียนในตอนนั้นเนี่ยนะครับเติบโตถึงประมาณ 10% ล่ะพวกที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่แบบนี้เนี่ยจะคงอยู่ได้อย่างไรนั่นก็คือเป็นสิ่งนึงนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศที่เขาเคยพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนานั่นนะครับคือสิ่งที่เรากำลังมาคุยกันนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันขยายตัวเช่นอย่างกับประเทศไทยที่เราเป็นอยู่นะครับความไม่หลงเหลืออะไรในอดีตย่อมจะเป็นปัญหาในอนาคตครับในอนาคตนั้นอาเซียนเราต้องรักษาความเป็นอาเซียนครับเพราะว่าเงินทองนั้นไม่สามารถจะซื้ออดีตได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักการบริหารอดีตอย่างถูกต้องถ้าเราไม่รู้จักการจัดการอดีตอย่างมีระบบอดีตจะไม่มีเหลือครับฉะนั้นจะทำให้เมืองต่างๆนั้นจะไม่สามารถคงความเป็นอดีตได้นั่นก็คือสิ่งที่อาเซียนจะต้องพะวงแล้วก็ต้องคอยศึกษาฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะเสนอนะครับว่าประเทศไทยคนไทยไม่ว่าเศรษฐกิจจะไปขนาดไหนแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนไม่ได้และลืมไม่ได้ก็คืออดีตครับวันนี้หอยอันอาจจะเป็นเมืองตัวอย่างเมืองนึงในอนาคตที่เราควรจะต้องเก็บมาไว้เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาในการพัฒนาประเทศของเราครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมขอบคุณครับสวัสดีครับ